สวัสดีครับประเด็นที่จะมาพูดคุยสำหรับอเมริกันเกมวันนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นภาพรวมของ NFL ในสัปดาห์แรกแล้วครับซึ่งผลการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยก็แฟนบางทีมก็อาจจะเจ็บช้ำน้ำใจแฟนบางทีมก็อาจจะเฮกันอย่างสะใจทีเดียวก็มาพูดสรุปสำหรับคู่ที่น่าสนใจกันแล้วกันแน่นอนว่าคนที่ต้องพูดถึงมากหน่อยก็เป็นเคเล็บวิลเลียมควอเตอร์แบ็ครุกกี้ที่ถูกดราฟต์เข้ามาเป็นคนแรกของปีนี้สำหรับทางชิคาโกแบสประเดิมชัยชนะได้เฉยเลยนะครับปราบ Tennessee Titans 24-17โดยวิลเลียมกลายเป็นควอเตอร์แบ็คที่ถูกดราฟต์คนแรกแล้วก็เปิดตัวในสัปดาห์แรกแล้วก็คว้าชัยชนะตั้งแต่ปี2002หรือ22ปีที่แล้วนู่นแล้วครับเพียงแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยไม่ดีเลยคว้างในครึ่งแรกเนี่ยพลาดเป้าเวลาปาลูกระยะเกิน15หลาไป3หนแบบน่าเกลียดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายครั้งที่คว้างแล้วก็โดนคู่แข่งนั้นปัดได้เกมบุกของชิคาโกแบร์เนี่ยได้เพียงแค่148หลายนะครับแต่อาศัยทีมพิเศษไคโรซันโตซัดเข้าไป3ฟิลโกแล้วมีอย่างจูเนธานโอเว่นนะครับที่ไปเก็บลูกบล็อกพันวิ่งย้อนไปเป็นทัชดาวน์แล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเกิดพิกซิกขึ้นทำให้ทางชิคาโกนั้นผ่านมาได้ส่วนคู่ดัลลัสคาวบอยนะครับขวัญใจมหาชนนั้นไล่ถล่มคลิฟแลนด์บราวน์ทางที่ก่อนแข่งเนี่ยบางที่ก็มองว่าคาวบอยนั้นเป็นรองด้วยซ้ำไปกลับได้ชัยชนะ 33-17 ดักเพรสคอตนั้นเพิ่งจะต่อสัญญาราคาแพงมากนะครับลงสนามมาในครึ่งแรกนี่คว้าง156หลาซีซั่นที่แล้วนะครับทั้งซีซั่นเนี่ยบราวน์ปล่อยควอเตอร์แบ็คคู่แข่งคว้างตลอดเกมเนี่ยต่ำกว่า156หลาอยู่ตั้ง5คนเลยนะครับนี่เพรสคอตคว้างไปแค่ครึ่งเกมแค่นั้นเองแล้วเขายังคว้างทัชดาวน์ได้ด้วยแต่จริงๆแล้วจุดสำคัญของคาวบอยเนี่ยเป็นทีมรับเนี่ยแหละครับไมค้าพาร์ซันเดอร์มาคัสลอเรนซ์เอริกเคนดริกกดแซกได้ทุกคนเลยแล้วเคนดริกเองยังอินเตอร์เซปต์แรกตั้งแต่ปี2016นู่นแหละครับแล้วอีกหนึ่งตัวที่โดดเด่นก็คือเควินเทเทอร์พินนะครับที่สามารถวิ่งย้อนพันทัชดาวน์ในช่วงควอเตอร์ที่3ได้ก็เลยทำให้ทางดัลลัสคาวบอยนั้นประสบชัยชนะได้อย่างเสด็จน้ำทีเดียวโค้ชใหม่ๆนี่ก็คว้าชัยชนะได้เช่นเดียวกันนะครับเจอร์ดเมโยกับไมค์แมคโดนัลด์เมโยนั้นขึ้นมาคุมนิวอิงแลนด์เพเทียร์ตแทนบิลเบลิเชกนะครับทำให้นิวอิงแลนด์นั้นพลิกล็อกเอาชนะเบงกอล16-10ก่อนแข่งเนี่ยเพเทียร์ตเป็นบอลรองที่สุดในสัปดาห์แรกถึง8แต้มเลยแต่เมโยเนี่ยทำให้ลูกทีมนะครับเล่นในฟุตบอลสไตล์วิ่งสู้ฟัดแล้วก็พยายามให้ฟุตบอลมันออกมาในทรงที่ขี้เรใช้เกมป้องกันลากเข้าไว้นะครับและครึ่งแรกเนี่ยพอดีเบงกอลเองเกมบุกก็ดูตุปัดตุเป๋ทีฮิกกินก็บาดเจ็บจะมาเชสเองก็ทำตัวงี่เง่าไม่ยอมเข้าแคมป์มามันก็เลยทำให้ทางเพทริชนั้นตั้งทรงได้นำไปก่อน10-0แล้วทั้งเกมนั้นก็ได้เทอร์เนเวอร์เรโชแล้วผลต่างการได้เทอร์เนเวอร์เป็นบวก2อีกก็เลยได้เหไปส่วนแมคโดนัลด์นั้นขึ้นมาคุมทีมซีแอตเทิลซีฮอคนะครับไปเจอกับคู่แข่งอย่างเดนเวอร์บรองโกก็ปราบได้26-20ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอดีคู่แข่งไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่แล้วก็ซีฮอคจริงๆแล้วมีเรื่องน่าห่วงนะครับออฟเฟนซีฟไลน์แมนซึ่งเดิมทีก็ยังมีเครื่องหมายคำถามเนี่ยดันไปมีปัญหาบาดเจ็บแท็กเกิลขวาจอร์จแฟนก็บาดเจ็บนะครับแล้วก็อับราฮัมลูคัสเองก็ต้องพักเพียงน้อยใน4เกมแรกของฤดูกาลนี้ก็ต้องดูว่าในสัปดาห์ต่อๆไปนั้นซีแอตเทิลซีฮอคจะมีฟอร์มที่มันดูดีขึ้นได้หรือเปล่าจิมฮาร์บอร์อดีตโค้ชดังก็ประสบชัยชนะนะครับพา LA Chargers ปราบลาสเวกัสได้22-10แต่สกอร์ที่มันออกมาเนี่ยทรงเกมจริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าสวยนะครับ3ควอเตอร์แรกเนี่ยเกมบุกถือว่าแย่มากชาร์เจอร์เข้าไปในพื้นที่เรดโซนนะครับ6ครั้ง6เพลย์ได้เพียงแค่6หลาแต่ปรากฏว่าในควอเตอร์ที่4นะครับ JK Dobbin นั้นวิ่งทัชดาวน์ได้มีอย่างทางแล็กแมคคองกี้นั้นรับสกอร์อีกก็เลยทำให้เอาชาร์เจอร์นั้นประสบชัยชนะก็ถือว่าสกอร์ที่มันออกมาในสัปดาห์แรกเนี่ยหลายๆคู่ถ้าดูทรงเกมแล้วมันน่าจะสูสีกว่านั้นนะครับนั่นก็คือภาพรวมสัปดาห์แรกของ NFLมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของอเมริกันเกมกันนะครับ
เพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน